ที่สภานะครับเพราะว่าวันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติเตรียมเสนอญัตติด่วนด้วยวาจานะครับกรณีขบวนเสด็จนะครับโดยที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าการยื่นญัตติด่วนในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าประสงค์จะซ้ำเติมให้เกิดความแตกแยกแต่ต้องการเรียกร้องให้ฝากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มมาตรการการรักษาอารักขาขบวนเสด็จนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็มองว่าถ้าไม่แก้ไขจัดการให้ดีเนี่ยมันจะเสี่ยงเกิดเหตุบานปลายได้เอาลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับขึ้นเนี่ยมีการรบกวนขบวนเสด็จซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หากไม่รีบแก้ไขไม่รีบบริหารจัดการสถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดเหตุบานปลายแล้วก็นำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยนะครับกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับก็เลยอาศัยข้อบังคับข้อที่50แล้วก็ข้อบังคับที่54วงเล็บ1จะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจานะครับซึ่งผมจะเป็นคนนำเสนอเองนะครับขอย้ำว่าในส่วนของญัตติด่วนเนี่ยเราไม่มีความตั้งใจที่จะไปซ้ำเติมให้เกิดความแตกแยกนะครับนี่ครับเป็นการเปิดเผยของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติถึงการประชุมสภาวันนี้นะครับโดยคุณเอกนัทบอกว่าจะเป็นผู้ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจากรณีการเพิ่มมาตรการการถวายอารักขาขบวนเสด็จนะครับหลังจากเกิดเหตุรบกวนเพราะมองว่าเหตุการณ์นี้หากยังไม่รีบแก้ไขและบริหารจัดการสถานการณ์อาจจะทำให้เกิดเหตุบานปลายแล้วก็นำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยนะครับกระทบต่อความมั่นคงของประเทศคุณเอกนัทระบุนะครับว่าการเสนอญัตติด่วนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการซ้ำเติมความแตกแยกเพียงแต่ต้องการจะเสนอไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุปะทะที่จะสร้างความแตกแยกได้อีกนะครับพร้อมทั้งยังมองว่าควรจะต้องทบทวนระเบียบและมาตรการการถวายอารักขาขบวนเสด็จเนื่องจากพบว่ามีระเบียบและแบบแผนการปฏิบัติที่ยังไม่อัปเดตนะครับส่วนวันนี้ที่พนักงานสอบสวนนำตัวตะวันไปฝากขังจะได้รับการประกันตัวหรือไม่คุณเอกนัทก็มองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับส.ส.นะครับและไม่ขอวิจารณ์ว่าเหตุการณ์ที่ทำนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ส่วนตัวมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์แต่ว่าผ่านไปเกือบ1สัปดาห์เจ้าหน้าที่ยังไม่เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายแต่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุไปทำโพลต่อที่สยามได้อีกก็เลยมองว่าควรจะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดกว่านี้ส่วนรายละเอียดการพิจารณาของศาลขอให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับอีกด้านหนึ่งนะคะทางคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาพูดถึงท่าทีของพรรคก้าวไกลค่ะว่าอยากให้เวทีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพูดคุยถึงเฉพาะแค่ประเด็นการถวายอารักขาขบวนเสด็จส่วนเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องคงไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเป็นข้อบังคับของสภาที่ต้องพูดในประเด็นที่มีการเสนอญัตติเพราะฉะนั้นถ้าส.ส.พรรคก้าวไกลจะอภิปรายก็ต้องอยู่ในประเด็นนี้ด้วยค่ะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าญัตติเรื่องนี้เนี่ยเป็นญัตติในการพิจารณาเรื่องของมาตรการในการถวายอารักขาถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จฉะนั้นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงไม่สามารถพูดได้เพราะว่าข้อบังคับสภาก็ต้องพูดในประเด็นญัตติที่เสนอนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าถ้าส.ส.ฝั่งก้าวไกลจะมาอภิปรายในประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องอภิปรายในประเด็นที่ทางท่านส.ส.เอกนัทพร้อมพันธ์ได้เสนอเป็นญัตติด้วยวาจาคุณอัครเดชยังย้ำนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติยังได้กำชับส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับว่าปัญหารบกวนขบวนเสด็จไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่เกิดมาหลายครั้งแล้วและที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการที่ล่าช้าอาจจะทำให้เกิดปัญหาลุกลามสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับคงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ